สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกคนนะครับผมก็มาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับกับคลิปแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับงวดประจำวันที่1นะครับเดือน6 2565นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมก็มีคำเตือนทุกๆครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางของเมื่อวานนี้นะครับของวันที่31นะครับมาแค่รอบเช้านะครับพี่มาแค่รอบเช้านะครับก็รอบเช้านะครับผลที่ออกนะครับ414กับ71นะครับผมให้เด่น7กับเด่น5วิลุที่5 5นี่หลุดนะครับพี่5นี้หลุดนะครับส่วน7นะครับมาเข้า71นะครับแต่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่ๆเนาะนะครับเข้า71ตรงๆนะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับให้เด่น9เด่น5วิกฤตที่5นะครับผลที่ออก980กับ63เสียดายนะครับพี่ๆเน้นไป9353ออก63นะครับ9ก็ไปอยู่หน้าซะงั้นนะครับผมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับหลุดไปนะครับพี่ๆหลุดไปนะครับ9มาอยู่หน้าเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมของงวดวันที่1ต่อเลยนะครับงวดวันที่1ก็หวังว่านะครับจะมีโชคกันทุกคนเนาะเดือนใหม่แล้วนะครับก็ขอให้มีอะไรดีๆเข้ามานะครับผมสำหรับรอบเช้านะครับพี่ๆรอบเช้าผมให้ไปที่นะครับตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่เด่นให้ไปที่เด่น3แล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข3นะครับผมเด่น3เด่น9วิ่งลูดที่3นะครับผมส่วนเด่น9นะครับก็จะมีนะครับ91นะครับ94นะครับ95 98นะครับผมส่วนเด่น3วิ่งรุ่นที่3ผมให้ไปที่30 31 35แล้วก็38นะครับส่วนตัวเด่นก็จะเป็นในที่39นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสำหรับวันนี้ในรอบเช้านะครับก็จะมีนะครับผม98นะครับ94ส่วน3นะครับผม3ก็จะมีในที่35 30ตัวเด่นก็จะเป็นในที่39นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนนะครับเลขหลักร้อยหลักร้อยในรอบเช้าผมให้ไปที่4นะครับผมก็จะเป็นในที่498นะครับ430นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้รอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายตัวเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่3แล้วก็2นะครับพี่ๆ3แล้วก็2นะครับสายวิ่งสายลูดในรอบบ่ายผมให้ไปที่2นะครับผม
เด่น3รอบบ่ายก็จะมีนะครับ3 4 3 5 3 7 แล้วก็3 9นะครับผมส่วนเด่น2รูปที่2นะครับก็จะมี2 0 2 4 2 5แล้วก็2 8นะครับพี่ๆตัวเด่นก็จะเป็นในที่3 2นะครับสำหรับนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับในรอบบ่ายนะครับก็จะมีนะครับพี่ๆก็จะมีในที่3 7นะครับ3 4สองห้าสองศูนย์แล้วก็สามสองนะครับตัวเด่นนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่ๆให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นนะครับ0 3 7นะครับ0 2 5นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเมื่อวานนี้ก็ในรอบเช้าก็มีพี่ๆนะครับ FC เนาะ PVFC นะครับน่าจะเป็นป้าอุไรวันหรือเปล่าถ้าผมจำชื่อผิดต้องขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็มีพี่ๆ FC ท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจบอกว่าแนวทางถูก71นะครับขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้มาปังๆนะครับเนาะขอให้มาปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับผมก็ในรอบเช้านะครับก็ลุ้นแนวทางหุ้นนิเคอินะครับส่วนในรอบบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆก็ลุ้นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับต่อด้วยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็แนวทางของลาวพัฒนานะครับก็ขอให้ปังๆกันทุกๆแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ